เหมือนบ้านบ้านนกนางแอ่นแถวเมืองไทยนั่นแหละนี่อันนี้ตรงนี้เขาบอกว่าหุบเขาป่องไฟนางฟ้าอาหารเช้าวันที่2ที่โรงแรมในอังการ่านะคะถ่ายดูคอนเสิร์ตหน่อยมีมะกอกมี2แบบนะมะกอกดองอันนี้เรากินบนเครื่องทั้งเค็มทั้งมีกลิ่นชิ้นชิ้นชีสพวกมะเขือเทศแล้วก็พวกแยมทั้งหลายมะเขือเทศไม่ได้เลยอันนี้แบบชีสคล้ายๆไอ้โยเกิร์ตออกเปรี้ยวๆคุณป้องหน่อยโอ้ยมะเขือเทศใส่ตรงร้อนนะครับสำหรับแบบรองสีแดงนี่น้ำอะไรอะคะทับทิมครับเอาน้ำส้มกับชานะคะนี่ชาตุรกีของคุณป้อมน้ำทับทิมสีคล้ายกันเลยตักอันนี้ราดมาคิดว่าเป็นแบบน้ำสลัดแบบน้ำสลัดหรือว่าน้ำที่ใส่สเต็กข้นๆนะไม่เอาเลยกลายเป็นว่าเหมือนน้ำมันเลยอะเป็นน้ำมันแล้วเป็นเหมือนถั่วกินความรู้สึกเหมือนถั่วไม่อร่อยเลยอังการ่าตอนเช้าเจ็ดโมงประมาณ7:15นะคะมาพักที่โรงแรมอย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูรอบๆแถวนี้เป็นย่านที่เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์คนพื้นถิ่นที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวมันจะมีเล้ามีผับมีร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะเขาก็คือเราเดินเที่ยวได้เพราะถนนเส้นเล็กๆเดี๋ยวก็ขึ้นรถไปปามุคาเล่เอ้ยไม่ใช่วันนี้ไปอะไรคัปปาโดเกียค่ะนี่โรงแรมที่พักเมื่อคืนแล้วก็รถคันนี้ก็คือรถที่พาเที่ยวมากัน24รวมไกด์แล้วก็ไกด์ท้องถิ่นอีกคนหนึ่งคนขับรถอีกคนก็เป็น26คนนั่งสบายสบายหลวมหลวมปั๊มน้ำมันดีเพชรอะไรนี้มีล็อบบี้โรงแรมที่พักที่อังการ่าดึกนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยผมลุกขึ้นมาตอนตีสองจริงๆแล้วเมืองอังการ่าแทบจะไม่ได้มีบทบาทความสำคัญอะไรเลยนะครับผมถ้าหากว่าท่านมุสตาฟาเคมาตาเติร์กนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับของประเทศตุรกีได้มีแนวความคิดที่จะขยับนะครับเมืองหลวงนะครับผมของตุรกีนะครับมาสร้างที่เมืองอังการ่าเมืองอังการ่านี่นะครับเป็นฐานกำลังนะครับฐานกำลังสนับสนุนสำคัญนะครับของกลุ่มนายทหารที่เรียกว่ายังเติร์กที่ผมไลฟ์ทำเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่จอร์ดออตโตมันนะครับได้ เข้าร่วมกันรบนะครับในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับกับกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนำโดย
อังกฤษและฝรั่งเศสนะครับผมพอพ่ายแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยผู้แพ้สงครามก็จะต้องมีการก็ตามโปรเซสของเขานะครับผมเมืองต่างๆนะครับก็ต้องสูญเสียอธิปไตยไปนะครับนำมาซึ่งความไม่พอใจนะครับเลยหนีออกมานะครับมาตั้งกองกำลังนะครับอยู่ที่เบอร์อังกาลาแห่งนี้นะครับผมแล้วก็ได้มีการทำประชาพิจารณ์กันนะครับมีการให้ประชาชนนะครับมีส่วนในการที่เลือกนะครับว่าเขาอยากที่จะมีชีวิตข้างหน้าอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วด้วยความอ่อนแอนะครับของระบอบกษัตริย์นะครับในเจ้าออตโตมันในอดีตนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทัดทานนะครับความต้องการของประชาชนในภาพรวมได้สุดท้ายแล้วก็เลยต้องยอมนะครับยอมถอยนะครับแล้วก็หมดสิ้นนะครับในความเป็นออตโตมันตั้งแต่บัดนั้นต้นมาท่านมุตซาเคมาอัตเตอร์นะครับจริงๆแล้วชื่อแรกของท่านเลยนะครับคือท่านมุตฟาเคมานะครับผมอัตเตอร์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้สถาปนาประเทศตุรกีขึ้นมาแล้วอัตเตอร์นะครับแปลเป็นภาษาไทยโดยเข้าใจง่ายๆก็จะแปลว่าบิดาของคนเติร์กนั่นเองนะครับบิดาของคนเติร์กซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นนามสกุลหลังจากที่ท่านได้ขึ้นมาปกครองนะครับประเทศตุรกีแล้วนะครับท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติต่างๆมากมายเลยนะครับเรียกว่าปฏิวัติเลยก็ว่าได้นะปฏิวัติแนวทางปฏิบัตินะครับผมแล้วก็ร่างกฎหมายใหม่ซึ่งนำมาซึ่งความชอบใจนะครับและพอใจอย่างมากนะครับสำหรับประชาชนคนตุรกีโดยเฉพาะในเรื่องการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีคือเกลือจากทะเลสาบนะคะนี่ก็คือเกลือเหรอเนี่ยหลังร้านน่ะหลังร้านขายของฝากอ่ะร้านที่มาเข้าห้องน้ำเดินลงทะเลได้พี่เพนก็ไปเดินตรงรั้วเมื่อกี้ไม่รู้นี่พาอีกรอบทะเลสาบเกลือเกิดจากการแบบดันตัวขึ้นมาของเปลือกโลกแล้วก็ยุบตัวลงแล้วก็มีน้ำทะเลมาขังแล้วก็ทำให้เกิดผลึกเกลือพอน้ำมันแห้งใช่ไหมเขาก็เลยเอามาทำเกลือเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็บางส่วนก็เอามาทำเกลือเพื่อความสวยความงามสปาเกลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางฤดูเกลือก็จะเป็นสีขาวบางฤดูก็จะเป็นสีแดงแล้วบางฤดูก็จะมีสาหร่ายสีแดงก็จะมีนกฟามิงโก มากินสาหร่ายสีแดงด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าความกว้างของทะเลสาบอ่ะใหญ่เท่ากับประเทศสิงคโปร์นะคะนี่ให้ดูทะเลสาบเกลือันนี้นี่อยู่ระหว่างทางจากเมื่อกี้พี่เพนออกมาจากเมืองหลวงของตุรกีเมืองอังกาลาแล้วก็มาจะไปคัปปาโดเกียเมืองที่เขามีบอลลูนระหว่างทางก็เนี่ยน้องหมายักษ์หมาตัวใหญ่มากเลยอ่ะประเทศตุรกีถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยสรรพสัตว์แล้วก็ไม่เห็นพืชผักผลไม้อะไรสักอย่างไม่รู้เขาทำอาชีพอะไรกัน
โซลาร์เซลล์ของเราที่เยอะๆก็ไอเขื่อนสิรินธรสู่คัปปาโดเกียแล้วค่ะดินแดนแห่งม้าสวยคัปปาโดเกียแปลว่าดินแดนแห่งม้าสวยนะคะมีม้าป่าเยอะสมัยก่อนก็เลยมีเนี่ยสัญลักษณ์เป็นม้าตรีอันดับสตีนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปทานอาหารกลางวันนะครับนี่เขาก็เตรียมแล้วนะครับหลังจากพ้นวินเทอร์ไปแล้วนะครับพื้นที่บริเวณที่เราเห็นที่มันเป็นแปลงมีการไถมีการอะไรไว้เนี่ยนะคือมีเจ้าของนะครับเขาก็จะมาเพาะปลูกกันต้นกำเนิดของเขาอยู่ในบริเวณเขตนี้แหละนะครับเขาพามาดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่เราออกจากคาบาโดเกียเดินทางไปปามูกาเล่เนี่ยมันจะผ่านถนนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเกาะกลางถนนจะมีรูปปั้นนะครับรูปปั้นของหมาสุนัขพันธุ์นี้นะครับใต้ดินห้ามนำออกนะเป็นสุนัขที่เขาสงวนเอาไว้เฉพาะในตุรกีเท่านั้นไม่สามารถนำออกไปนอกประเทศได้นะเขาเรียกว่าพันธุ์อนาโตเลียชัพเพิร์ดถึงแล้วนะครับทุกท่านครับด้านขวามือซ้ายมือของเรานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมอาริกาซิตี้กันเต็มที่มันติดไม้แล้วเดี๋ยวค่อยมาไปเที่ยวก่อนนี่ถ่ายป้ายไม่ทันที่เขาบอกว่าถ้าอากาศข้างนอกหนาวเข้ามาในนี้ก็จะอุ่นถ้าข้างในข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นไปคุณป้อมเดินต่อเขาบอกว่าก่อนนี้เป็นที่โทษค่ะเป็นที่หลบพวกที่นับถือศาสนาอิสลามอ่ะเขาจะมาทำร้ายศาสนาคริสต์ตั้งแต่ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะอยู่ในจักรวรรดินะคะก็เป็นห้องโถงก็จะเห็นได้อันนี้ได้หลายซ้อนก็คงอยู่กันแบบเยอะเลยนะเป็นครอบครัวแต่ละครอบครัวนะน้ำเยอะปุ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บฝั่งซ้ายก็มีนะคะแต่ว่าเพนนาตาลูกสองหมดแล้วเหรอคะจริงมันมีทางไปหรือครบกั้นอาจจะแบบว่าด้วยความปลอดภัยด้วยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนเอาหินมาก่ออิฐถือปูนเนี่ยปิดทางออกช่องเก็บของใต้บันไดหนีไฟด้วยแต่ไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นวงกลมคือต้องบอกให้รอก่อนเหรอขอแอบไปดูแป๊บอ๋อนี่ออกมาข้างนอกอันนี้คือออกมาข้างนอกเลยเห็นโบสถ์ก็บอกว่าที่รู้ว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่เพราะว่ามีลักษณะของโบสถ์คริสต์อ่ะอยู่บริเวณนี้นะคะก็เลยสวยนะ
ี้ก็คือลงประจำทางที่เราขึ้นมาตีเพราะจะถ่ายตอนเขาจับไอติมไม่ถ่ายแล้วไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วอันละเท่าไหร่ร้อยลีลาหรือ50มาทานอาหารกลางวันที่คัปปาโดเกียนะคะชื่อแทนดีอะไรอ่ะแทนดีริวีดูอ่านถูกหรือเปล่าร้านใหญ่ร้านใหญ่เป็นไลน์บุฟเฟ่นะคะโอ้ยมีอาหารให้เลือกหลายอย่างอาหารแต่ละอย่างมันดูเละๆน่ากลัวพี่เพ็ญก็เลยเอามาแต่สลัดแล้วก็ไก่แล้วลองดูถั่วมาอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองชิมดิหอมๆจืดๆเค็มๆอร่อยดีอันนี้ไม่รู้อะไรเละๆอร่อยเหมือนผัดผักหน้าตาไม่น่าทานแต่อร่อยเป็นน้ำสลัดน้ำสลัดเปรี้ยวมีพี่เขาบอกหวานเจี๊ยบทุกอย่างอันนี้เหมือนข้าวฟ่างใช่ไหมครูป้อมใช่เม็ดข้าวฟ่างหวานเหมือนข้าวฟ่างกวนเลยหวานมากแต่มันไม่ได้กวนนะมันแบบมันล้วนๆใช่อันนี้ก็เหมือนบอกไม่ถูกขนมไข่ปลาแบบล้วนๆเหมือนกันหวานใช่ไหมหวานเหมือนกันโคตรหวานทั้งสามอย่างนี่ตรงข้ามร้านอาหารที่คัปปาโดเกียที่ทานเมื่อกี้ดำรงชีวิตยากมากเลยค่ะอยู่ในรถก็ร้อนฮีตเตอร์เปิดจนร้อนออกมาก็โคตรหนาว 1-2 องศาเองแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็ต้องถอดถุงมืออีกมือก็เป็นเน็บเราอยู่เมืองไทยโคตรดีอ่ะอันนี้มาเที่ยวพักมาเที่ยวพักๆได้ซื้อไปก็ไม่ซื้อไปก็ไม่ได้ใส่อ่ะตัวตาลตัวสุรตาลนี่นะแต่ก็ได้ลิเกนกกระจอกอ้วนตุ๊เลยอ่ะดูดิไอตามภูเขาที่เป็นรอยรูเจาะเขาบอกว่าทำให้นกพิราบอยู่นะเพื่อเขาจะเอามูลมาใส่พืชผักทางการเกษตรอ่ะเนี่ยที่เป็นรูเจาะเล็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้นกพิราบอยู่ดูนกกระจอกดิพี่ถ่ายแล้วส่งไปหน่อยนะพี่เดี๋ยวพี่ลองซูมตรงนี้นี่เห็นชัดเลยเป็นเห็นไหมคะเป็นเหมือนประตูสี่เหลี่ยมแล้วก็เจาะเป็นรูให้นกบินข้าวก็คือเขาเก็บขี้นกพิราบอ่ะมีคนเข้าไปเก็บขี้นกพิราบทำเหมือนบ้านนกนางแอ่นแถวเมืองไทยนี่แหละแต่ที่นี่เก็บขี้นกเพื่อจะไปทำปุ๋ยเนี่ยเป็นวอลเล่พีเจนวอลเล่คือวอลเล่ของนกพิราบเลยแต่ฝั่งโน้นอะไม่รู้อะไรไม่รู้ใช่อันที่สูงที่สุดอะไรอีซาอะไรไม่รู้พี่เป็นก็จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านคนหมดเลยค่ะนี่ก็คือเป็นเหมือนบ้านคนแบบว่าสร้างด้วยภูเขาเลยนะสร้างอยู่ในภูเขาเลยช้าดิช้าเข
าบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็การกัดกร่อนของลมและน้ำอะไรเงี้ยน้ำฝนชะล้างนี่มีอีวิลอายดวงตาปีศาจแฝงอยู่เต็มเลยกันสิ่งชั่วร้ายการแม้กระทั่งคนอิจฉาริษยาขายนี่ถั่วอะไรแบบนี้อะไรไวอาก้ามาร์เก็ตไวอาก้าธรรมชาติเหรอจริงเหรอถั่วคือไวอาก้าเหรอดูสิตอนแรกนึกว่าให้นกกินนะไม่ใช่ค่ะมีให้ชิมด้วยเมคาเดเมียอินทผาลัมลูกเกดตรงนี้เขาเรียกว่าหุบเขาอูซีซ่านะคะมีข้างล่างก็มีร้านคาเฟ่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีเนี่ยยอดเขาที่สูงที่สุดเจาะเป็นรูเป็นช่องเดิมก็คงมีคนอยู่อาศัยด้วยแล้วก็สูงที่สุดเขาก็เลยเป็นป้อมปราการตามธรรมชาติเลยนะคะสอดส่องข้าศึกที่จะมาลุกลานมาสมัยก่อนอะโรมันเข้ามาสีเลยค่ะพี่สีสันสวยเนาะก็ฝั่งนู้นมองเห็นแบบแสงอาทิตย์ส่องสว่างอยู่จุดนึงอะเดี๋ยวพี่เพลินลองนี่ดูนี่ก็คือไม่เอาล่มลงมาเลยฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยแสงแดดส่องสว่างอยู่ตรงหุบเขาตรงข้างหน้าเดี๋ยวซูมดูตรงนี้ได้ประมาณนี้นะคะคัปปาโดเกียที่นี่คือหุบเขาเกเรเม่ค่ะคัปปาโดเกียนะคะดินแดนแห่งป่องไฟนางฟ้าเขาบอกว่าอายุกว่า8ล้านปีนะคะเกิดจากภูเขาไฟอ่ะระเบิด2ลูกแล้วก็พ่นลาวาออกมามีชั้นดินชั้นหินทับถมกันแล้วก็สึกก่อนไปตามกาลเวลาโดยฝนหิมะลมเป็นรูปร่างต่างๆสวยมากเลยเดี๋ยวลองซูมเข้าไปมันเป็นลักษณะเหมือนป่องไฟเต็มไปหมดอ่ะก็เลยเขาเรียกเขาบอกเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะนี่แล้วก็ได้รับรางวัลยูเนสโกด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะข้างหน้ามีต้นดอกไม้เต็มเลยเนี่ยนี่ดอกไม้เต็มเลยซูมแล้วก็ถ่ายไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างนี่ต้นดอกเชอร์รี่นะคะเนี่ยเหมือนซากุระเมืองไทยเลยเชอร์รี่ที่กินได้นี่แหละเมื่อกี้ที่หุบเขาเกเรเม่สวยๆก็เลยถามเขาปรากฏว่ามันคือต้นดอกเชอร์รี่แล้วก็ซิวไหมแล้วก็ข้าวต้นได้ธรรมดาแล้วก็แบมบูตัวนี้เอาแบมบูเยื่อไผ่มาทำคาเป็ดนะคะผมของตุรกี That is the difference between each others not a big difference ครับเดี๋ยวซื้อมาจากซาอุเลยพรมรูปแบบต่างๆสไตล์ต่างๆให้เราได้ดูจะไหว้วัดกันแล้วนะครับแล้วก็จะมี the tribal the nomadic carpets but this is the patternIt is 200 years old. It's younger than that. You will see more floral pattern. And the first carpet, evet buyurun, açın bırakın. This is the Cappadocia Naturel we call. What does it mean, the Cappadocia Naturel? Remember that I said the natural dyes and the chemical dyes? There is no any natural dyes. There is no any chemical dyes. There is no any color. We didn't use any color. We just shear the wool from the animal.
We spin them, we wash it, we make the carpet. White is from the white sheep. Brown is from the brown sheep. Black is from the black sheep. No color, no dyes at all. That's why this you can use with any kind of furniture, floor, color, curtains, whatever you have, it will match it. For example, ladies and gentlemen, for this carpet, we need some different type of the cleaning for different type of the stain. But for this one, nothing. Whatever that you use for your hair, you can use for this one easily. Easy to clean, easy to maintain, easy to match the color. Let's see some different sizes also. Şöyle bak. Gel de bırak ya da aç onu da geçelim hemen. Geç. Zeynep Hanım buyurun. Out and anti-dust. And we recommend for high for hot countries. If you touch it, they keep always cool and cold. ให้มันแตกตานะตรงนี้เหมือนที่สหรัฐเลยเนี่ยข้างต้มมันคืออะไรนะที่ไหนนะที่มันออกสีแดงๆที่สหรัฐอ่ะแดงขันยอดอันนี้บางทีต้องใช้จินตนาการนะครับจินตนาการบ้างสวยเนาะเห็นหรือยังนะตรงนี้อันนี้จะแบบบอกไฟนางฟ้านะเหมือนเห็ดอันนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมครับยังไม่อันนี้เป็นก็ตรงแถวนี้ก็ได้เป็นปล่องนางฟ้านะครับบางทีเขาเรียกปล่องนางฟ้าก็ได้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นแหลมๆนะและยอดตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆขึ้นมาเห็นหรือยังนะไหนตรงไหนนะอุดยังไงล่ะนี่อุดอยู่ข้างล่างนี่ไงเห็นแล้วเก่งมากสวยมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวรถจอดด้านขวามือนะครับแล้วก็ท่านข้ามถนนมายืนตรงลานเนี้ยไม่ต้องตะกายถึงข้างบนนู้นนะ บนยืนที่เขายืนอยู่น่ะไม่ต้องตะกายขึ้นไปนะขี่ม้าลงไปได้ไหมยากขึ้นไปอีก ยากขึ้นไปอีกโอเคครับยืนถ่ายรูปนี้นะครับนี่อันนี้ตรงนี้เขาบอกว่าหุบเขาป่องไฟนางฟ้าเมื่อกี้ตรงที่เราดูเกเรเม่เราก็นึกว่าใช่แต่ปรากฏเขาบอกว่าคนละวิวกันเป็นเหมือนเห็ดนะคะดูดิจะมีหินเป็นเหมือนจอมปลวกแล้วก็มีเหมือนดอกเห็ดอยู่ข้างบนแทงหลังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า800ล้านปีนะคะนี่ให้ดูทัศนียภาพโดยรอบสวยมากค่ะธรรมชาติแปลกมากๆแล้วแต่เราจะจินตนาการอ่ะแสดงว่าอันนี้ก็คือยูเนสโกให้รางวัลเป็นมรดกโลกด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเนี่ยคือจุดนี้ไม่น่าจะใช่เกเรเม่แต่เกเรเม่ก็เห็นเขาบรรยายว่าอย่างนั้นนะนี่ดูครับพี่ Thank you Technique in the area Did you see Turks with kicking the traditional one อุ้ยปั่นด้วยเท้าเองเหรอAfter him, one of you can try. Yeah, if you are good, we keep you here. You stay. Okay. Watch carefully. Ha, gördüm telefonla konuşalım. Evet. Değil mi? Evet, tamam. Onun karısı ya. Evet, tamam. Şaka. Tamam. Yapalım mı ismini? Yok ya. Jake, how are you? Is she in? This is real, right? It's not real. For us. Now he's making the lid, the top first, and then he will make a bowl. Two pieces.
ที่บอกว่าผู้ชายจะครับโลเกียนะครับที่ครับโลเกียปั้นหม้อได้เนี่ยไม่ใช่แค่ปั้นหม้อเดียวนะมันต้องมีฝาด้วยแล้วฝาเนี่ยต้องปิดพอดีกับตัวภาชนะ And the hardest part is to fit the lid because no measuring tools he is using only by feeling and his experience so that's the hardest part นึกว่าเป็นเครื่องที่มันหมุนอ่ะกลายเป็นว่าปั่นเองเลยอ่ะแฮนด์เมดแฮนด์เมดมีฟูดเมดฟูดเมดเลยอันนี้ฟูดเมดบาทละเป็นโอ่งละสวยฟ้าหมดปิดเลยจะปิดได้เหรอได้ไหมได้ครับเซฟว้าว thank you มีเงินแล้วนะ yes โอเคทำอะไรนั่นน่ะทำอะไรนั่นน่ะระวังนะจะกลายเป็น all the way down push push deeper กดลงไปครับ and hold yes push it down ยาวลงไปMake empty inside. This is technique for making balls, flower buds. ไม่ง่ายนะเพราะว่าดูมันไม่เรียบผิวมันไม่เรียบเหมือนที่เขาทำอะเนาะเราลงนะเราไม่ Okay, enough. Wet your hand again. Water. Wet your hand. Little bit water. มันยากนะบอกเลย Now, left hand inside, forefinger outside.And together, slowly, slowly pull up. Yes, thin and high. And show to the picture. Yay! Inside. Toy, toy, toy. Yeah, very good. Tulapi. Buyurun. Sizi böyle alayım. Yeah, this is what they say.คล้องเข้าไปในแขนสอกเอาแขนใส่เข้าไปในเหยือกแล้วก็เทลงมาสามารถดีไซน์ใบลงสี่ห้าร้อยดอลแล้วเนี่ยอาจจะมากกว่าเพราะเมื่อกี้ใบเล็กกว่า200ดอลมันไม่ได้อยู่ตรงภูเขาตรงถ้ำนะแต่ว่าเขาดีไซน์ให้มันแบบลักษณะเหมือนนี่ไงนี่ไงถ้าจะทำบนก็แบบโค้งๆอย่างเงี้ยถ่ายไม่เป็นถ่ายไม่สวยแล้วตากไปดูสิแล้วเตียงก็ดูมันเหมือนเป็นหินเลยแล้วจะทำเป็นแบบปูนสั้นวิวก็สวยหัวสาวให้น้ำเน่าใครก็จะอาบกันตอนนี้หนาวจะตายชักใช่ไหมกว้างนะแค่แต่ก็กว้างกว่าห้องเมื่อคืนนะจะให้ดูว่าชักโครกที่ตุรกีจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเกาะอยู่ที่ฝาผนังจะไม่วางบนพื้นมีปุ่มกดข้างฝาอย่างเงี้ยทุกที่น้อยที่จะเป็นแบบว่าเหยียบแล้วก็จะมีที่ฉีดก้นให้เปิดวาล์วฉีดก้นเอาI'm not sure.
ปล่องควันแต่ไม่ได้จุดเหมือนเดิมไหมคะอาหารเหมือนเดิมคล้ายกันเกือบทุกมื้อทุกมื้อเลยไม่ใช่เกือบนะโอเคกินไม่อั้นชมการแสดงเบลลี่แดนซ์ระบำหน้าท้องนะคะเล็กไปเล็กบอดอ้าวอันดับแรกตอนนี้ใบแดงครับนั่นแล้วใบแดงยกมือขึ้นนะครับเรียกบริกรได้เลยครับมาทางนี้หน่อยมาชนแก้วกันเลยแก้วคนละนิดเดียวเดี๋ยวเราชนแก้วกันเรามาเป็นฐานก็มาแล้วให้ถ่ายกันน้ำ1 2 3นี่เห็นไหมเขาใส่วอดก้าใส่ไปประมาณ1นิ้วแล้วก็ที่เหลือก็คือเติมน้ำกลายเป็นรสมิ้นท์เหรอคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์มีน้อยแล้วก็สีกลายเป็นนมเลยกลิ่นหอมอันนี้แตงกวาดองแล้วก็ถั่วคั่วจืดๆอันนี้ไม่เค็มนะอันนี้ก็ถั่วเหมือนกันแต่ไม่รู้ถั่วอะไรผลไม้แล้วก็ลูกเกดอร่อยอันนี้น้ำพริกกินกับข้าวน้ำพริกกินกับข้าวก็อันนั้นเหมือนแป้งนะแป้งและถั่วใช่ใช่แป้งมากกว่าเนาะแป้งมากกว่าเนาะแต่อร่อยเหมือนกินมาม่าอร่อยที่เขาจะชิมเสื้อที่ง้อของมาดึงเดินเรามาลองเธ